เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าในเดโมของเกม Resident Evil 4 Remake เราสามารถเอาปืนกล TMP มาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเกมได้ด้วยนะวิธีหาก็ง่ายๆมากเลยครับแค่ก่อนเข้าหมู่บ้านให้เรานั้นทิ้งของทุกอย่างย้ำว่าทุกอย่างทั้งหมดก่อนนะครับแล้ววิ่งฝ่าศัตรูไปที่หลุมข้างๆโบสถ์เลยในหลุมนั้นก็จะมีหีบใส่ปืนกลอยู่ครับและอย่าลืมเตะลังไม้ที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับเพื่อเอากระสุนปืนด้วยนะหลังจากนั้นก็ให้เราเล่นจนเดโมจบครับหรือว่าจนกว่าระฆังจะดังเท่านั้นเมื่อเริ่มเกมใหม่เราก็จะได้ปืนกล TMP มาใช้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับ